สาธุชนคนดีท่านทั้งหลายได้เวลาสาธยายบทสวดแล้วได้เวลาภาวนาให้คลาดแคล้วเพื่อให้จิตได้เพลิดเพล้าอยู่ในธรรมค่ำคืนนี้ก็ได้มาเยี่ยมไข้กับผู้ป่วยโยมแจงก็นอนป่วยอยู่ด้วยญาติพี่น้องเฝ้าอยู่นั่นได้มาสวดมนต์ให้ศีลพร้อมๆกันได้เวลาก็เจริญพรชวนทุกท่านได้มาร่วมสวดมนต์คืนนี้ที่บ้านของโยมตอนนี้โยมแจงอาตมาก็ชอบเรียกตามเด็กๆ เรียกนำเด็กเรียกป้าแจงป้าแจงเพราะเป็นพี่สาวคนป้าแจงนี่คนโตหรือยังคนที่สองของลูกแม่พริมนนท์แม่พริมก็ตอนนี้หูตึงมากเลยลูกสาวก็บอกพ่ออาจารย์เวลาพอพูดกับแม่เนี่ยแล้วแม่หูตึงเนี่ยหนูถือว่าตะคอกแม่ไหมตะคอกหรือเปล่าทำไมคือคนฟังเขาอาจจะดูเหมือนตะคอกแต่ทุกอย่างพระพุทธเจ้าจะถามเลยว่าคุณเจตนาอย่างไรถ้าเจตนาของเราต้องการให้แม่ได้ยินต้องการให้แม่สื่อสารกับเราได้บางทีพูดเสียงดังก็ต้องการให้แม่กินข้าวต้องการให้แม่อาบน้ำต้องการให้แม่ออกกำลังกายเจตนาดีเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมเจตนาของเราดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีไม่มีใครตอบได้ว่าทำแบบนั้นบาปหรือไม่บาปก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาเราอย่างไรตอนนี้โยมแจงก็เป็นมะเร็งระยะไหนเนี่ยระยะห่างประมาณ1ช่วงแขนใช่ไหมระยะไหนระยะ4ค่ะอ๋อเป็นมะเร็งระยะ4แล้วนี่โยมเนาะคือตอนนี้อาหารของเราเนี่ยแม้แต่ข้าวสารนี่มอดไม่กินแล้วนะไม่รู้เขาใส่อะไรมาบ้างอะเนาะเราก็หนีไม่ค่อยพ้นนะสารเคมีในแต่ละวันอาหารแต่ละชนิดนี่หนีไม่ค่อยพ้นจริงๆแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพระอาจารย์เจอมาเยอะนะว่าที่คุณหมอเขาบอกว่าเหมือนกับปลวกขึ้นบ้านถ้าปลวกขึ้นบ้านเนี่ยเราตัดเส้นทางอาหารเขาปลวกก็จะขึ้นบ้านไม่ได้ถ้าปลวกลงไปกินน้ำที่พื้นดินไม่ได้เขาก็จะไปกินไม้ที่อยู่บนหลังคาไม่ได้ถ้าเราตัดเส้นทางการเดินของเขาก็ทำให้ปลวกเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้เพราะมันเขาไม่มีน้ำเช่นเดียวกันเลยก็คือมะเร็งนะมะเร็งที่พอเวลาเราได้รับการรักษามาระดับนึงก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ทำไมมันทรุดลงไปอีกเขาบอกว่าเนื้อสัตว์นะใช่ไหมเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้เชื้อมะเร็งเขามีอาหารของเขางั้นถ้าเราตัดเนื้อสัตว์ออกไปได้เหลือแต่ผักที่เป็น ชีวภาพจริงๆนะผักที่ปลูกเองที่ไม่มีสารเคมีจริงๆนะก็จะยืดอายุคนป่วยไปได้อีกนานเนี่ยนิยมโยมแจงก็ได้ยืดอายุมานานพอสมควรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะอ่อนแรงไปบ้างแล้วแต่ไม่เป็นไรนะมะเร็งมันทำร้ายเราได้เฉพาะร่างกายเนาะแจงเนาะค่ะมันทำร้ายใจเราได้ไหมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกจิตใจมันท้อบ้างไหมก็มีค่ะมีบ้างเหมือนกันเนาะถามจริงๆว่ากลัวตายไหมเนี่ยไม่กลัวค่ะไม่กลัวเพราะมั่นใจว่าถ้าหากว่าไปแล้วเราต้องไปดีสิใช่ไหมค่ะการตายมันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับการหลับแป๊บนึงเนาะหลับแล้วก็ไปตื่นอีกที่นึงค่ะซึ่งที่ที่ตื่นเนี่ยโยมแจงก็เชื่อว่าเราทำดีขนาดนี้เนี่ยมันที่ตื่นมันต้องดีสิใช่ไหมค่ะเดี๋ยวสวดมนต์กันเนาะเดี๋ยวอ่ะแจงให้กำลังใจคนป่วยทั่วประเทศไทยหน่อยสิตอนนี้เขาดูกันเยอะให้กำลังใจหน่อยเราทุกคนเกิดมาอย่ากลัวตายต้องเข้มแข็งไว้ต้องสู้ต้องสู้จิตใจเรายังแข็งแรงอยู่เราต้องสู้อย่างเดียวค่ะ
โมทนาสาธสุาธุเนาะเอาเดี๋ยวเราไหว้พระแล้วก็รับศีลกันวันนี้ ลูกหลานของยายพริมกงก็ได้เสียชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วนะพี่ๆน้องๆทุกคนก็อยู่กันดูแลแม่กันตอนนี้พี่ก็ป่วยเอาละเราตั้งใจไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะโอกาสบัดนี้อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิจบหัวจบเกล้าสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาติโยมในที่นี้พร้อมด้วยญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทั้งหมดสมาทานศีล5ออกเสียงพร้อมๆกันมะยังภันเตวิสุงตั้งใจรับศีลออกเสียงพร้อมๆกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิศีลทั้ง5ประการที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งสัจจวาจาโดยมีพระสงฆ์เป็นพยานว่าท่านทั้งหลายได้มีศีล5แล้วขอจงตั้งใจรักษาศีลและขอให้ศีลกลับมารักษาคุ้มครองผู้รักษาศีลสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยตั้งใจสวดมนต์พร้อมกัน
อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกะลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตวากาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตติปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัรณียโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติพาหุงสหัสสมภินิมิตาสาวุธันตังคลีเมกะรังอุทิตาโครัสสะนะมารังทานาทิธัมมวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตยัสสาภวตุเตชยมังคะลานิมาราติเรกัมมภิยุจจิตสัพพรัตติงโครัมปนารวกรรมคมทัตทยักขังขันติสุทันตวิธินาชิตวาตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคะชวรังอติมัตตภูตังทาวักกิจักกรรมสเนวสุทารุนันตังเมตตัมภุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิอุคิตตะคักขมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมะระวันตังอิทธิพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิกัตตวานกัตถมุทธรังอิวะคับพินิยาจินจายทุตทวจนังชนกายมัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกะลานิสัตจังวิหายมาติสัตจักวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิสัจจังนันโทปนันตาพุชะคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิตทุปะเทสวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเต
ชยมังคาลานิทุกขาหัตถิกปิพุชเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิตติภกาภิธานังญาณากะเทนวิทินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานิเอตาปิพุทธะชะยมังทะระอัตถะคาทายโยวะจะโนทินะทิเนสรเตมะตันทีหิตตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคมัยยนาโรสัพพัญโยแผ่เมตตาพร้อมๆกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปาชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชาที่เกิดเป็นอันธชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เทินข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทางลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใคร่ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญอุกาสะข้าพระเจ้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกันนะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งหลายอันใดหากข้าพเจ้าล่วงเกินไว้ต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่นึกได้และนึกไม่ได้ขอบุญกุศลวันนี้ขอขมาท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิดหากข้าพเจ้าเคยอาฆาตจองเวรใครไว้ขอถอนคำจองเวรทั้งปวงไม่ขอจองเวรใครๆทั้งสิ้นและหากใครทั้งหลายจองเวรข้าพเจ้าอยู่ขออย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยอโหสิกรรมให้แก่กันและกันเทอญสาธุตั้งใจ
อุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำญาติโยมทางบ้านด้วยนะวันนี้นะกรวดน้ำร่วมกันกับพี่ๆน้องๆบ้านนี้ได้พร้อมเพรียงกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังตั้งใจไหว้พระพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิครูอุปัชฌาย์อาจาริยะคุณังอาหังวันทามิชื่นใจไหมชื่นใจค่ะชื่นใจสำหรับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะอาตมาก็ออกเยี่ยมคนป่วยออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านที่ต่างๆแต่ก็เฉพาะในจังหวัดเฉพาะใกล้ๆวัดในบ้านนี้ก็อยู่ห่างวัดแค่ประมาณกี่กิโล3กิโลเองเมื่อสักครู่นี้สวดงานศพน้องเก๋เสร็จเรียบร้อยก็ให้โยมมาส่งให้ลูกศิษย์ทิดโอมขับรถมาส่งเดี๋ยวก็จะกลับวัดละไปทุกบ้านก็ไม่ใช่ว่าไปเพราะไปประจบประแจงใครไปเพราะเห็นว่านะเราเติบโตมาด้วยกันเราอยู่ในเส้นทางบุญด้วยกันไปทำบุญที่วัดเสมอมีงานบุญที่ไหนก็ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะโยมก็ไม่ต้องถวายอะไรไม่มีอะไรก็มีแค่นะมีน้ำนะมีน้ำแก้วหนึ่งนะสองแก้วน้ำส้มน้ำส้มคั้นเอานะวันนี้นะก็ได้มาเยี่ยมบ้านนี้ก็ขออนุโมทนาบุญให้บุญคุ้มครองบุญรักษาทุกๆคนให้มีความสุขมีความเจริญงั้น ในช่วงที่กำลังป่วยอยู่เนี่ยก็ถือโอกาสนอนภาวนาไปเนาะนะศีลของพระแจงนี่ครบเลยนะเนี่ยศีล5ข้อนี่ครบเลยเพราะว่าไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดศีลเลยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงรักษาศีลได้ดีมากเลยเป็นช่วงรักษาศีลประคับประคองศีลของตัวเองให้ดีศีลก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ใจสงบเร็วเป็นสมาธิได้เร็วเนี่ยศีลสมาธิมันมีความเชื่อมโยงกันนะแล้วก็ปัญญานะเมื่อสมาธิมีเราก็เอาปัญญาไปนอนพิจารณาว่าเกิดแก่เจ็บตายบางทีมันไม่ได้เป็นไปตามเนี่ยบางทีเกิดแต่ไม่ทันแก่มันข้ามไปเจ็บแล้วก็ตายเกิดเจ็บตายนะหรือบางทีไม่มีแก่กับเจ็บด้วยซ้ำเกิดตายนะยังไม่ทันจะเจ็บป่วยให้พี่น้องดูแลรถชนเปรี้ยงเสียชีวิตเลยก็มีงั้นเกิดบางทีก็ข้ามไปตายเลยก็มีนะยังไม่ทันจะแก่ยังไม่ทันจะเจ็บงั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะให้ญาติโยมพี่น้องทุกคนทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศวันนี้รับชมจากที่ไหนกันบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโยมเนาะจากกรุงเทพมหานครจากอุดรเชียงใหม่ปัตตานียะลาสงขลาแต่ละจังหวัดท
ทุกคนก็มีสิทธิ์จะเจ็บจะป่วยด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ให้หายใจอย่างมีสติรู้ตัวไปเรามีโอกาสทำอย่างนี้ได้ก็รีบทำนะวันนี้ก็ขอเจริญพรยุติไว้เพียงเท่านี้พรุ่งนี้จะได้พบอาตมาอีกหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะยังไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาได้พบกับญาติโยมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลุ้นๆนะโยมเนาะปกติตอนเช้า7โมงตรงกลางคืน2ทุ่มครึ่งแต่ช่วงนี้คือตั้งใจว่าจะหยุดสัก3วันโยมก็ขอร้องมาเยอะเหลือเกินว่าอย่าหายไปไหนโยมก็กลัวพระจะหายไม่ได้หายไปไหนหรอกโยมอยู่ที่เดิมนี่แหละพรุ่งนี้ดูซิว่าจะได้เจอหรือไม่เจอนะวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ก็เจอความสุขง่ายๆเจริญพร